สำหรับสตรีทั่วไปการได้เข้าวังและเข้ารับราชการในราชสำนักฝ่ายในถือเป็นเกียรติยศต่อตัวเองและวงศ์ตระกูลแต่หม่อมศรีพรหมาคิดดากรกลับไม่เลือกเส้นทางนี้ท่านได้ปฏิเสธรับรักของรัชกาลที่5เลือกเป็นชายาของหม่อมเจ้าสิทธิพรกิจดากรออกไปใช้ชีวิตเป็นชาวไร่บุกเบิกเกษตรกรรมแผนใหม่ในชนบทที่กันดารสร้างตำนานชีวิตคู่ในแบบอุดมคติของตัวเองหม่อมศรีพรหมาเป็นธิดาของพระเจ้าสุริยวงศ์ภริเตศเจ้าครองนครน่านกับแม่เจ้าสีคำเมื่ออายุได้3ขวบบิดาของท่านมีพระประสงค์ให้ธิดาได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดีจึงยกให้เป็นธิดาบุญธรรมของพระยาหิบาลบริรักษ์และคุณหญิงอุ้นขณะดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงกำกับราชการในฝ่ายเหนือหลังจากพระยาหิบาลบริรักษ์ย้ายไปประจำที่ชลบุรีหม่อมศรีพรหมาได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสุนันทาลัยและโรงเรียนสตรีวังหลังซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีชั้นนำมีชื่อเสียงในสมัยนั้นคุณหญิงอุ้นเป็นสตรีหัวก้าวหน้าเคยไปศึกษาในประเทศฝรั่งเศสพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้คล่องเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีในช่วงที่พญาหิบาลบริรักษ์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศรัสเซียเจ้าสีพรหมาถูกถวายตัวในพระอุปการะของสมเด็จพระราชินีนาถท่านจึงได้รับประสบการณ์การเลี้ยงดูร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าหลายองค์ได้ศึกษาความรู้สมัยใหม่ซึมซับธรรมเนียมประเพณีร่วมกับท่านนายรุ่นเดียวกันเมื่ออายุได้12ขวบท่านจึงได้ติดตามบิดามารดาไปอยู่ประเทศรัสเซียก่อนกลับเมืองไทยมารดาได้พาเจ้าสีไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา6เดือนหลังกลับจากประเทศรัสเซียเจ้าสีพรหมาได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักทำหน้าที่นางพลกำนันติดตามและเป็นร่ามรับใช้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถอย่างใกล้ชิดช่วงเวลานี้ท่านอยู่ในวัยสาวงามตามธรรมชาติมีวิชาความรู้ฉลาดมีน้ำใจอบอ้อมอารีและมั่นใจในตัวเองผิดกับสาวชาววังทั่วไปลักษณะนี้ทำให้ท่านเป็นที่พอพระราชหฤทัยในรัชกาลที่5พระองค์ทรงให้เข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าจอมแต่ท่านกราบบังคมทูลปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษไปว่าท่านเคารพพระองค์ท่านในฐานะพระมหากษัตริย์มิได้รักใคร่พระองค์ท่านในทางชู้สาวเป็นเรื่องที่ห่านก้าวแหวกค่านิยมสมัยนั้นแต่รัชกาลที่5ก็ไม่ได้ถือโกรธทรงพระเมตตาโปรดให้เป็นไปตามอัธยาศัยและทรงเมตตาตลอดรัชกาลรัชกาลที่5ทรงฉายพระรูปเจ้าสีพรหมาด้วยฝีพระหัตถ์ขณะเจ้าสีพรหมาอายุ17ปีทรงตั้งรูปนี้ไว้ในห้องพระบรรทมพระที่นั่งอัมพรสถานจวบจนสวรรคตหม่อมศรีพรหมาได้พบรักกับหม่อมเจ้าสิทธิพรกิจดากรโอรสของพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์และหม่อมสุภาพรัชกาลที่6
ได้ตัดขอหม่อมจากพระราชชนนีเพื่อเสกสมรสกับหม่อมเจ้าสิทธิพรท่านทั้งสองจึงได้แต่งงานกันเมื่อหม่อมอายุ27ปีแล้วซึ่งนับว่ามากสำหรับผู้หญิงสมัยนั้นและมีทายาทสองคนคือหม่อมราชวงศ์เพ็ญศรีและหม่อมราชวงศ์อนุพรความคิดของคู่รักทั้งสองตรงกันเรื่องความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวยทั้งคู่ละทิ้งสังคมเมืองหลวงท่านชายลาออกจากอธิบดีไปประกอบอาชีพเกษตรกรที่ฟาร์มบางเบิดประจวบคีรีขันธ์สมัยนั้นกันดารและเดินทางลำบากหม่อมทำงานร่วมหัวจมท้ายกับท่านชายอย่างเข้าอกเข้าใจบุกเบิกฟาร์มให้เป็นสถานีทดลองการเกษตรแบบผสมทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทดลองการเกษตรสมัยใหม่เพื่อนำวิทยาการด้านการเกษตรเผยแพร่สู่เกษตรกรโดยไม่ได้คิดจะทำกำไรหม่อมได้ขายที่ไร่นาที่เป็นมรดกเครื่องประดับในบ้านและเครื่องประดับส่วนตัวเพื่อนำเงินมาพัฒนาการเกษตรท่านทั้งสองได้จัดทำหนังสือกสิกรเพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการทางการเกษตรสู่สังคมมีคอลัมน์การทำอาหารการถนอมอาหารและการคั้นผลไม้โดยหม่อมอีกด้วยเป็นสื่อนำความคิดในนโยบายส่งเสริมการเกษตรของนักวิชาการการเกษตรไปสู่ความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายปกครองและพระเจ้าแผ่นดินช่วงหนึ่งในชีวิตของหม่อมที่พบความยากลำบากทั้งกายและใจคือช่วงที่ท่านชายถูกกล่าวหาเป็นกบฏร่วมกับพระองค์เจ้าบวรเดชพระเชษฐาถูกส่งไปกักขังที่เกาะตรุเตาและเกาะเต่านานถึง11ปีหม่อมได้ต่อสู้ชีวิตและประคับประคองกิจการฟาร์ม250ไร่พร้อมกับลูก2คนจนหม่อมเจ้าสิทธิพรได้รับอภัยโทษกลับมาฟาร์มอีกครั้งความมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรทำให้รัชกาลที่7โปรดเกล้าให้ท่านชายเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเป็นเวลา7เดือนและขอกลับไปทำฟาร์มต่อเมื่ออายุมากขึ้นท่านทั้งสองจึงขายฟาร์มบางเบิดให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วย้ายไปมีสวนเล็กๆที่หัวหินทำการทดลองการเกษตรต่ออีกในการใช้ชีวิตคู่หม่อมศรีพรหมมาได้ปรนิบัติถวายความสุขท่านชายทั้งการงานการครัวไปจนถึงเป็นเพื่อนคู่คิดสนับสนุนทั้งยามสุขและยามทุกข์เข้าใจกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนหม่อมเจ้าสิทธิพรได้ทรงขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็อย่าให้แม่สีได้ตายไปก่อนฉันหม่อมเจ้าสิทธิพรทรงมุ่งมั่นและทุ่มเทวางรากฐานให้กับงานด้านการเกษตรของประเทศนับเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรของประเทศไทยอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2510ท่านทรงได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่และสิ้นชีพิตักษัยหลังจากนั้นอีก4ปีหม่อมเจ้าศรีพรหมมายังคงปฏิบัติสืบทอดเจตนารมณ์ของคู่ชีวิตจนถึงแก่กรรมตามหลัง7ปีต่อมาถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามและแชร์ช่องสาระสารู้ค่ะ